เฮ้ยสุดยอดถึงแล้วที่นี่เขาเรียกว่าหมากล้วยไม้ผากล้วยไม้พูดถูกเดี๋ยวมีคนแก้ไงหรือว่าผาใกล้มวยกล้วยไม้ถูกแล้วเป็นที่สามารถมาแคมปิ้งได้ก็คือมากางเต็นท์ถ้าไม่มีตังห้องพักที่นี่เลยมาแต่ตัวกับจักรยานใช่เสื้อผ้าหน่อยแล้วก็มาเต็นท์ที่นี่นะเต็นท์ที่นี่คิดเขาบอกว่า4คนน่ะ220แต่ถ้าเต็นท์สำหรับ2คนถูกกว่านั้นอีกอ200อ๋อเหรอต่อคืนใช่ครับโอ้ถูกมากที่เรามาเนี่ยผู้ชมผากล้วยไม้บอกได้เลยสำหรับนักปั่นจักรยานปักไว้เลยครับปักหมดไว้เลยครับควรจะแชร์ลิงก์เลยเพราะว่าที่เราปั่นกันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยโอ้มันมากผากล้วยไม้นี่แหละหลายสิบรอบสนุกมากครับแล้วก็สิ่งที่เราจะไปต่อไปเราจะไปน้ำตกเหวสุวัตอ๋อแต่ที่นี่ก็มีน้ำตกนะมีแต่ว่าเราไม่ดูเราไปเหวสุวัตดีกว่าเพราะว่ามันคือเหวนรกเหวนรกคนละที่ครับอ้าวไม่ใช่เหรอเหวนรกคือคุณไปที่ไหนก็เป็นเหวนรกครับคนอย่างคุณอ้าวนี่ผมพูดให้คุณเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเหรอแต่ผมสามารถย้อนดีเทลมาหาคุณได้เฮ้ยขอบคุณหมายถึงไปไม่รอเลยเฮ้ยคุยกับหมาดีกว่าไม่ดูอ้าวคุยกับคนเอ๊ะทำไมเขาหมายถึงอะไรครับคุยกับคนไม่เวิร์คคุยกับหมาดีกว่าอ๋อเราเท่ากับหมาจริงๆสนุกดีจุงสนุกดีจุงคุณอยู่วงการกี่ปีละเอาตั้งแต่เริ่มก็20กว่าสิบตั้งแต่อายุ18อ๋อจริงเหรอครับ18นี่ก็เริ่มถ่ายโฆษณาละจำได้ว่าตอนอายุ18เนี่ยหนีแม่เข้ากรุงเทพมาเป็นดีเจอยู่ที่สีลมซอย4เฮ้ยบ้าคุณเฮ้ยหน้าตาคุณลุกครึ่งคุณไม่น่าเป็นคนต่างจังหวัดนะอ้าวต่างจังหวัดเขาห้ามลุกครึ่งอยู่แล้วคุณจะบ้าเหรอจังหวัดอะไรจังหวัดอยู่ชลบุรีครับพอดีแม่ผมทำร้านอาหารที่พัทยาเป็นร้านอาหารอิตาเลียนคุณพ่อเป็นคนอิตาเลียนเราก็เลย อยู่พัทยาตั้งแต่โหพัทยาเป็นป่าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีบ้านอ่ะคือตอนเด็กๆในซอยบ้านไปร้านเนี่ยใช้ระยะทางประมาณสักเกือบ10กิโลเราก็จะ2ทุ่มจะไปกินข้าวที่ร้านกันก็มายืนกับโจโจ้หน้าบ้านถือรองเท้าแตะคนละคู่เอายังแล้วก็วิ่งสุดชีวิตเลย10กิโลเหรอแต่ปากซอยเป็นประมาณสักโลนึงประมาณกิโลนึงแล้วก็ไปขึ้น2แถวแล้ววิ่งเพื่ออะไรมันเปลี่ยวมากคือพัทยาเมื่อก่อนมันเปลี่ยวมากแล้วก็มีโจรมีโอ้โหเยอะก็เลยกลัวตั้งแต่10ตอนนั้น10ประมาณ10ขวบ10ขวบแม่ก็เลยซื้อจักรยานคันแรกให้แม่ที่มาของจักรยานแล้วก็เลยแบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสมบัติชิ้นแรกของเราเลยเพราะว่ามันทำให้เราไม่ต้องถือรองเท้าวิ่งไงเราก็จะรักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วขี่จักรยานไปร้านกันก็นั่นก็ประสบการณ์ของจักรยานประชีวิตคุณดีกว่าหนีเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่นะ19มาเป็นดีเจอยู่ที่สีลมดีเจเปิดแผ่นนะใช่เปิดที่พอบถนัดเหรออยากเป็นไงคือผมอยากเข้ากรุงเทพเพื่ออะไรอ่ะอยากเป็นดีเจคือใจผมเวลาอยากทำอะไรผมจะมุ่งมั่นมากผมจะต้องทำให้ได้แล้วผมจะไม่รู้ว่าวิธีทางไหนผมไม่สนผมจะทำมันอ่ะเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนที่คุณวิ่งจากบ้านไปหน้าปากซอยฮะคุณจะวิ่งเต็มที่เลยอะผมเคยวิ่งไกลสุดคือจากพัทยาไปศรีราชาตั้งแต่ตีห้าไปถึงนู่นเที่ยงตอนเด็กๆประมาณสักเนี่ย16-17อยากจะรู้ว่าจะทำได้ไหมแล้วก็ทำได้ไปถึงกิโลพัทยาไปถึงศรีราชาก็น่าจะประมาณสัก30กว่ากิโลนะแต่ก็ไม่ได้เป็นนักวิ่งอะไรนะก็คือลองดูลองดูไม่ได้นัดไม่ได้แนะอะไรด้วยก็คุยกับเพื่อนเฮ้ยวิ่งไหมไหวไหมมีโค้งอยู่โค้งนึงแถวเขาเรียกว่าเลยอ่าวอุดมไปหน่อยตรงนั้นจะเป็นเหมือนอ่ะเป็นที่สุดที่เราจะวิ่งไปถึงนั้นคุยกันท้ากันเงี้ยไหวเปล่ามึงไหวกูก็ไหวพรุ่งนี้เจอกันเช้าตีห้ามายืนเจอกันสองคนออกเลยไปถึงเที่ยงสภาพหมดสภาพจริงคือทำอะไรทำสุดใช่ก็เหมือนกันอยากเข้ากรุงเทพอยากเป็นดีเจอยากเป็นดีเจ19เข้ากรุงเทพเลยใช่แล้วก็เป็นไหมเป็นมาก่อนไหมไม่เป็น
โอ้โหวันแรกเขาบอกเอ้าเราก็ถามแบบนี้เป็นมาก่อนไหมไอ้ดีเจคนเก่าเปิดสีลมใช่ไหมไปหาสีลมเลยผมก็บอกเป็นอยากมากไงตั้งแต่เด็กๆเนาะใช่มากก็เลยไปเปิดแล้วบังเอิญวันนั้นคนเยอะด้วยโหปุ๊กปักตุ๊กตักมั่วไปหมดคนโหแบบอายมากวันนั้นก็เลยว่าเดี๋ยวจะซัดให้เป็นเลยก็คือพอผับเลิกอะไรเงี้ยเราก็จะซ้อมจนเช้าจนเปิดได้มิกซ์เป็นต่อเพลงได้รู้บีทร้องฮิปฮอปได้ไหมร้องฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอปโอ้คุณเก่งมากเวลาคุณมีปัญหาผมปากตกเหวปากตกเหวไม่ได้ครับคุณจะมีปัญหาร้องเพลงไม่ค่อยเก่งคุณจะมีปัญหากับผมนะครับปากตกเหวตอนผมเป็นดีเจนี่โจยบอยมาที่ร้านผมนะมาทำอะไรครับเอาแผ่นซีดีมาให้พี่ครับช่วยเปิดเพลงผมหน่อยครับโอ้นี่คนนี้ครับเป็นคนที่ส่วนผลักดันโจอี้บอยเข้าสู่วงการไม่ได้ผลักหรอกมันดังของมันเองแต่ว่าคลับผมเป็นที่แรกที่เปิดเพลงของเขาก็เป็นเอโพสเซเลนาปังอ้นนะป้าเซเลนาโพสเออโอ้จำได้เอ้ยมันเพลงพม่าป่ะเนี่ยคุณร้องเป็นพม่าเอาหน้าก็ทำสักทีแล้วก็เลแมคโดนัลชาคิดนี่ถือรถเข้ามาในร้านผมคนละคันเลยสมัยนั้นถือรถใช่นี่สเก็ตบอร์ดเมื่อวานมีสเก็ตบอร์ดคนละลำกับเปเล่เนี่ยก็จะเราก็จะเห็นพวกนี้มาพร้อมๆกันเออคุณได้อยู่คือคุณได้มีโอกาสใกล้กับวัยรุ่นยุคนั้นเลยใช่ชาคริสแย้มนามใช่ตอนนั้นเลแมคโดนัลด์คุณเปเล่ที่ก็เป็นทีนท็อกใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยก็จะเห็นพี่เจก็ออกเทปใหม่ๆสมัยนั้นก็มาเที่ยวร้านเราเพราะร้านเราเป็นฮิปฮอปในซอยแล้วคุณเข้าสู่วงการได้ไงก็มีคนมาเจอแล้วก็บอกว่าอยากลองเดินแบบไหมเราก็มันเป็นความฝันใช่ไหมอีกอันนึงอยากเป็นอยากเป็นดาราอยู่บ้านนอกอ่ะสรุปอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราด้วยคืออะไรที่แบบเริ่มพรีเซนต์ดีเจก็ใกล้เคียงก็เอาก่อนก็เอาก่อนแต่ว่าน่าชอบเริ่มใกล้มาแล้วในแบบแล้วก็มาถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายโอ้โหเยอะแยะมากเมื่อก่อนโฆษณาดีมากเดือนนึงมีประมาณ3งานโฆษณาเมื่อก่อนงานนึงเป็นแสนนะฮะอยู่รอดแล้วเดี๋ยวนี้15,000ไม่รู้หายไปไหนตั้งหลายตัวผมเก็ตเลยก็คือ3งานเราชิวๆเลยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าใครถ่ายโฆษณาเล่าเนี่ยหมดคือเขาเชื่อว่าใครถ่ายโฆษณาเล่าคือจุดสูงสุดของการถ่ายโฆษณาคือจบแล้วจบคือจะออกจากวงการไปเลยใช่แต่เราไม่เชื่อเราบอกเอาสิถ่ายเล่าถ่ายตอนนั้นเราก็แบบว่าเฮ้ยเชื่อบอกว่าถ่ายเล่าแล้วมันจะไม่มีงานโอ้โหตอนนั้นฮอตมีทางไม่เชื่อก็สองคนไม่เชื่อถ่ายเล่าพี่น้องเลยคู่กันหลังจากนั้นไม่มีโฆษณาก็ยังไม่เข้าใจทุกวันนี้ไม่ทำไมวะมันเพราะอะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันถ่ายเหล้าแล้วเป็นยังไงแต่ไม่ได้กินเหล้านะแต่เขาก็ไม่เอาแล้วก็นั่นแหละมาถ่ายเหล้าแล้วก็จบแล้วก็เริ่มมาเล่นหนังละภาพยนตร์เรื่องแรกเล่นเรื่องล่าระเบิดเมืองก่อนตองกับดองเป็นพระเอกก็คอมมานโดยิงกันออกมาพร้อมกับฟ้าเลยฟ้าคือหนังแอคชั่นเหมือนกันฟ้าออกมาก่อนแล้วฟ้าก็แฟลวไปไอ้นี่ออกมาที่หลังก็กลายเป็นเหมือนก๊อปไลน์กันแต่ว่าจริงๆแล้วถ่ายทำเวลาใกล้เคียงกันเป็นจังหวะมากกว่าโปรเจกต์คิดเหมือนกันได้เรื่องที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือภาพยนตร์เรื่องจริงๆน่าจะเป็นโอ้โหผมเล่นมาเยอะเสือจนพันเสือแต่ว่าก็เป็นบทเล็กหน่อยแต่ว่าล่าระเบิดเมืองเป็นภาพยนตร์ที่ผมประทับใจแต่ก็มีอีกหลายเรื่องหลังจากนั้นก็มีเจ็ดประจันบาลมีคุณคือมาทางแบบพระจันทร์ผู้ร้ายอ่ะผู้ร้ายบู๊เวลาถ้าใครได้ดูละครก็จะเห็นคุณเนี่ยคุณพีเตอร์แบบเป็นผู้ร้ายเลยโหดตามล่าฆ่าตลอดเลยเขาลองให้เล่นเป็นพระเอกไงแล้วเขาไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเลยอีเพื่อนพระเอกอียังไม่เชื่อเลยเขาเล่นเป็นผู้ร้ายเอาจริงๆแล้วเป็นคนยังไงอ่ะเป็นคนร้ายเหมือนกับที่เล่นไม่ใช่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไรก็จริงๆมันค่อนข้างจะเป็นคนผมว่าเอาจริงเอาจังนะผมค่อนข้างซีเรียสอ่ะอย่างเล่นกอล์ฟอยากเป็นโปรก็เทิร์นโปรเลยเอาสอบก็ได้จริงได้เอาจนได้แล้วก็สอนกอล์ฟเปิดร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟเลยเอาจริงเอาจังทั้งนั้นผีเสื้อสวยมากต่อไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมผีเสื้อไม่ชุดชมมันแบบตัวใหญ่มากธรรมชาติมันดีเนาะมาปุ๊บปีนโฉบหน้าเลยอ่ะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้40ครับ40แล้วเดี๋ยวเราย้ายที่คุยไหมพวกผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยด้านปัจจุบันของคุณปีเตอร์เด็กตรงนู้นนะครับเราจะไปตรงนู้นกันโอ้ไปยังไงคุณกระโดดลงไปดิคุณอ๋อเหรอผมไปก่อนเลยไปนะนี่ห้ามเลยจะบ้าแล้วไปทางไหนกลัวดูแล้วกลัวคือเราเดินขึ้นไปข้างบนนี้ไปนั่งตรงนู้นไปสัมผัสปัจจุบันขณะที่นั่นดูซิว่าเราจะได้อะไรผมไม่รู้ว่ารายการจะออกมาแบบไหนนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นผมจะได้อะไร
เราไปแบบสัมภาษณ์แบบสดๆตรงนั้นดีกว่าเออไปครับ